You are listening to the Active Podcast. สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ The Active Podcast วันนี้อยู่กับผมวชิรวิทย์เลื่อบำรุงชัยครับประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันวันนี้นะครับเป็นประเด็นร้อนแรงในรอบหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ใช่เรื่องการจัดตั้งรัฐบาลนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับภาระงานแพทย์ที่ล้นเกินแล้วก็มีปัญหาเรื่องแพทย์จบใหม่ใช้ทุนหรือว่าหมออินเทิร์นลาออกกันไปหลายร้อยคนวันนี้จะมาคุยกันให้ลึกขึ้นนะครับแต่ก่อนที่จะไปคุยกันต้องอัปเดตให้ฟังก่อนว่าในช่วงรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีความเคลื่อนไหวจากทางด้านของแพทยสภาที่จะแก้ไขปัญหานี้ด้วยการตั้งคณะกรรมการขึ้นมา2ชุดครับชุดแรกเป็นชุดที่จะเข้าไปสืบเสาะค้นหาข้อเท็จจริงว่าคุณหมออินเทิร์นแล้วก็อาจจะเป็นคุณหมอคนอื่นๆที่อยู่ในระบบกระทรวงสาธารณสุขลาออกด้วยเหตุผลอะไรเพื่อที่จะนำปัญหามาวิเคราะห์แล้วก็เพื่อจะได้ให้เกิดการแก้ไขที่ตรงจุดนะครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งจะเป็นชุดที่ตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะไปเจรจาไปแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องการจัดการจำนวนแพทย์ไม่ว่าจะเป็นสปสช.ซึ่งถือในเรื่องของงบประมาณแล้วก็ไปคุยกับกพ.ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการตั้งกรอบอัตรากำลังบรรจุข้าราชการซึ่งที่ผ่านมามันติดเพดานเรื่องบุคลากรอยู่ที่งบไม่ควรที่จะเกิน 40% แต่ว่าในส่วนของแพทย์เนี่ยอาจจะต้องมีการเปิดกรอบให้บรรจุข้าราชการกันในจำนวนที่มากกว่านั้นนะครับไม่ให้มีการจ้างในลักษณะของสัญญาจ้างซึ่งมันก็จะเป็นเรื่องของสวัสดิการส่วนบุคคลแล้วก็จะมีการหารือในเรื่องของการเพิ่มค่าตอบแทนด้วยเพื่อจูงใจให้คุณหมอที่ยังไม่ลาออกเนี่ยยังมีแรงจูงใจที่จะอยู่ในระบบต่อไปนั่นเองครับวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาพูดคุยกับเราก็คือนายแพทย์ธินกรโนรีซึ่งเป็นนักวิจัยจากสำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุขหรือว่าสวคซึ่งเป็นหน่วยงานที่อยู่ในส่วนของมูลนิธิ IHPP นะครับซึ่งเป็นมูลนิธิเกี่ยวกับการวิจัยเกี่ยวกับนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศที่ผมได้ไปพูดคุยไปเอาข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์ถึงแนวทางออกหลังจากนี้ครับอยากเริ่มต้นแบบนี้ครับก็คือว่าต้องปูพื้นก่อนว่าแนวโน้มของคนไข้ที่เข้ามาใช้บริการเนี่ยสัดส่วนที่คนนึงป่วยแล้วจะเดินเข้ามาที่โรงพยาบาลจำนวนถึง 70% นะครับจะเดินเข้ามาที่โรงพยาบาลของรัฐในขณะที่อีก 30% ก็คือจะไปที่โรงพยาบาลเอกชนหรือว่าโรงพยาบาลมหาลัยซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่อยู่นอกระบบแต่พอมาดูอีกชุดข้อมูลนึงเนี่ยเราจะพบว่าแพทย์ที่อยู่ในระบบกระทรวงสาธารณสุขคิดเป็น 48% ซึ่งก็ยังไม่ถึงครึ่งของแพทย์ทั้งหมดนะครับแพทย์อีกที่เหลืออีก 52% เนี่ยเป็นแพทย์ที่อยู่ในเอกชนแล้วก็แพทย์ที่อยู่ในโรงพยาบาลสังกัดอื่นๆอย่างเช่นโรงพยาบาลมหาลัยหรือโรงพยาบาลในท้องถิ่นต่างๆเนี่ยก็ถือว่ามีจำนวนมากกว่าแต่จะสังเกตได้ว่าภาระงานของแพทย์ที่อยู่นอกระบบจะน้อยกว่าแพทย์ที่อยู่ในระบบนะครับอันนี้เป็นเพนพอยต์สำคัญที่ทำให้แพทย์ที่อยู่ในระบบกระทรวงสาธารณสุขบอกว่างานเยอะเหลือเกินต้องควงเวรกันข้ามวันข้ามคืนแล้วก็อยากจะลาออกไปคำถามก็คือว่าเราจะสามารถปรับสัดส่วนของคุณหมอให้สัดส่วนของคุณหมอที่อยู่ในระบบเนี่ยจากเดิมที่มีอยู่ 48% เพิ่มขึ้นเป็น3ใน4ส่วนของคุณหมอทั้งหมดได้หรือไม่คุณหมอธินกรที่วิจัยเรื่องนี้ก็บอกว่าเป็นเรื่องยากครับเพราะว่าถ้าพิจารณาดูจากกลไกทางเศรษฐกิจเนี่ยเศรษฐกิจบ้านเราเป็นตลาดเสรีในขณะเดียวกันการให้บริการทางการแพทย์โรงพยาบาลเอกชนก็ทำธุรกิจนี้แล้วก็มีความเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นเดียวกันมีนโยบายส่งเสริมในเรื่องของ Medical Hub ทำให้ยังคงต้องการบุคลากรทางการแพทย์ไปซัพพอร์ตในด้านของเอกชนในขณะเดียวกันเนี่ยการจ่ายเงินรายหัวของคนไข้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีสิทธิ์บัตรทองโรงพยาบาลเอกชนไม่เอาด้วยครับเพราะฉะนั้นเป็นไปได้หรือไม่ที่จะให้สปสช.เขาปรับระบบในเรื่องของค่าใช้จ่ายจูงใจให้เอกชนรับคนไข้สิทธิ์บัตรทองมากขึ้นอันนี้อาจจะเป็นอีกทางออกหนึ่งหรือไม่ลองไปฟังคุณหมอธินกรวิเคราะห์ประเด็นนี้ครับถ้าเวลาเราดูจำนวนคนไข้เมื่อเรามาเจาะที่กระทรวงสาธารณสุขนะครับก็ผมว่าจะว่าจำนวนแพทย์ในกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกปีนะ
นะครับเรามีแพทย์เข้าใหม่ในระบบประมาณปีละ 2,000 คนนะครับแล้วก็โดยเฉลี่ยลาออกบ้างเกษียณบ้างก็ประมาณปีละสัก 8-900 คนเพราะฉะนั้นจำนวนแพทย์ในกระทรวงสุขก็จะเซอร์พลัสหมายถึงว่าเพิ่มขึ้นแอดขึ้นไปได้ประมาณสักปีละ1,000 คนแต่จำนวนผู้มารับบริการก็มากขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะครับคนแก่เนี่ยเราพบว่าอัตราการเจ็บป่วยมากคนหนุ่มสาวอยู่แล้วนะครับถ้าเราดูตัวเลขในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับตอนนี้ค่าเฉลี่ยการเข้ามารับบริการในโรงพยาบาลของรัฐประมาณสัก3ครั้งต่อคนต่อปีในญี่ปุ่นคนแก่ได้ประมาณ10ครั้งต่อคนต่อปีผมเข้าใจว่าแนวโน้มคนที่เข้ามารับบริการในกระทรวงสาธารณสุขจะมากขึ้นเรื่อยๆเพราะสังคมไทยเข้าสู่สูงอายุนะครับถ้าเราจะเอาตัวเลขของจำนวนผู้มารับบริการทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในเมื่อเทียบกับจำนวนแพทย์เนี่ยผมคิดว่าตรงนี้ก็เป็นพอสัดส่วนที่สะท้อนได้นะครับและจากข้อมูลเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าแพทย์ในกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยประมาณไม่ถึง 50% ของแพทย์ทั้งระบบนะครับอย่างตัวเลขในแพทยสภาเนี่ยเรามีแพทย์ทั้งระบบอยู่ประมาณสัก 70,000 คนเศษแต่อยู่ในกระทรวงสาธารณสุขแค่ 24,000 คนเองนะครับน้อยกว่า 50% แต่การบริการที่เกิดขึ้นในกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 70 หรือ 75% ของบริการที่เกิดขึ้นทั้งระบบเพราะฉะนั้นแน่นอนครับกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยแบกรับภาระการรับบริการของประชาชนคนไทยซึ่งผมเข้าใจว่าก็เป็นยังไงก็เป็นหน้าที่และบทบาทของกระทรวงสาธารณสุขอยู่แล้วนะครับในการดูแลสุขภาพของคนไทยทุกคนต้องเข้าใจว่าระบบตลาดโดยเฉพาะตลาดด้านสุขภาพของบ้านเราเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นตลาดเสรีนะครับเราไม่สามารถฟรีซการเติบโตของภาคเอกชนได้ผมคิดว่าในหลายนโยบายของรัฐในทุกรัฐบาลเนี่ยพยายามส่งเสริมการเติบโตของภาคเอกชนด้วยซ้ำใช่ไหมถึงขนาดบางยุคบางสมัยมีนโยบายไม่ที่เข้าฮับหมายถึงไงให้เอกชนขยายบริการในรองรับความต่างชาติมากขึ้นหรือแผนยุทธศาสตร์ชาติก็พูดถึงนโยบายการสร้างความมั่งคั่งของรัฐก็คือมองเรื่องของธุรกิจบริการสุขภาพเป็นสินค้าเพราะฉะนั้นด้วยแนวคิดด้วยระบบการพัฒนาเศรษฐกิจแบบนี้เราไม่สามารถห้ามการเติบโตของภาคเอกชนได้ผมคิดว่าทางออกคือทำอย่างไรให้เอกชนกับภาครัฐเข้ามาร่วมให้บริการด้วยกันนะครับคือแทนที่เราคิดว่าเราจะไปฟรีซว่าสัดส่วนเอกชนให้เล็กลงให้ภาครัฐมากขึ้นแต่ถ้าเราจัดบริการที่ให้เอกชนมาร่วมให้บริการกับภาครัฐผมเข้าใจว่ากลไกของสปสช.คือกลไกการเงินในการซื้อบริการเนี่ยถ้าเรามีตัวเลขที่เหมาะสมที่ทำให้ดึงดูดเอกชนมาร่วมให้บริการหรือรัฐบาลสามารถจัดสรรงบประมาณมาให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพิ่มขึ้นก็น่าจะดีผมว่านี่คือประเด็นที่เรื่องของการเพิ่มสัดส่วนบุคลากรถ้าเป็นเท่าไหร่ถึงจะเป็นตัวเลขที่ดีนะครับอันที่สองเวลาเรามองสัดส่วนบุคลากรต่อประชากรเนี่ยผมคิดว่าเราหมดยุคที่มองในภาพรวมประเทศละเช่นถ้าเราบอกว่ามีการยกตัวเลขว่าในแพทยศาสตร์ศึกษาครั้งที่6ประมาณผมเข้าใจว่าเกือบจะ20ปีที่แล้วเนี่ยพูดว่าประเทศไทยควรมีแพทย์1ต่อ 1,500 คนปัจจุบันถ้าเราตัวเลขของแพทยสภาเนี่ยแพทย์เราเกิน1ต่อ 1,000 ไปแล้วนะครับหมายถึงว่ามันก็ไปไกลกว่า1ต่อ 1,500 ไปเยอะแต่เราก็ยังเห็นปัญหาที่แพทย์ป่วยและแพทย์งานหนักใช่มั้ยครับภาระงานมากอยู่เพราะฉะนั้นการมองตัวเลขสัดส่วนประชากรในภาพรวมอาจจะไม่ใช่วิธีคิดในยุคปัจจุบันผมเข้าใจว่าเราต้องดูเรื่องการกระจายในภาพจังหวัดมากขึ้นถ้าเราอยากจะคิดตัวเลข1ต่อ 1,000 เป็นไปได้ไหมครับทุกจังหวัดในประเทศไทยเนี่ยมีแพทย์1ต่อ 1,000 ให้เหมือนกันถ้าในปัจจุบันเนี่ยเราพบว่าหนองบัวลำพูหรือบึงกาฬเนี่ยตัวเลขสัดส่วนแพทย์นี่แพทย์1คนดูแลประชากรมากนะครับเมื่อเทียบกับกรุงเทพหรือแม้กระทั่งเมื่อเทียบกับจังหวัดราชบุรีที่เป็นจังหวัดที่มีปัญหาต้นเรื่องอย่างนี้เป็นต้นผมก็จะว่าเวลาคิดสัดส่วนต่อประชากรไม่ใช่ภาพประเทศต่อไปเป็นภาพจังหวัดหรืออาจจะเป็นภาพของหน่วยบริการด้วยซ้ำมีอีกชุดข้อมูลนึงที่น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าโฟกัสไปที่หมออินเทิร์นหรือว่าที่มาของคุณหมอที่จบมาในแต่ละคนเนี่ยเราจะพบนะครับว่ามีงานวิจัยที่แสดงให้เห็นชัดเจนว่าคุณหมอที่มาจากโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทหรือที่เรียกว่าซีเพิร์ดมีอัตราการลาออกต่ำกว่าคุณหมอที่จบในโครงการทั่วไปหรือว่าโครงการกสพท.นะครับซึ่งโครงการทั่วไปในอัตราการลาออก
หลังจากที่ใช้ทุนจบแล้วหรือว่าระหว่างใช้ทุนเนี่ยครึ่งๆเลยนะครับก็คือ 50% ในคุณหมอที่จบจากโครงการกสพท.ลาออกโครงการกสพท.คืออะไรอธิบายแบบนี้ครับว่าโครงการกสพท.เนี่ยเป็นโครงการที่คุณหมอเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยแพทย์ส่วนกลางแล้วพอเรียนจบแล้วก็จะมีการจับฉลากไปใช้ทุนตามโควต้าต่างจังหวัดต่างๆบางคนก็คือต้องไปจังหวัดที่ไม่ใช่บ้านของตัวเองนะครับอาจจะเกิดอาการโดดเดี่ยวหรือว่าไม่มีเพื่อนแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าแบกรับปัญหาเอาไว้มากมายในที่สุดเป็นฟางเส้นสุดท้ายตัดสินใจลาออกก็เป็นส่วนหนึ่งในขณะที่แพทย์ที่มาจากโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทหรือว่าซีเพิร์ดเนี่ยครับจะเป็นแพทย์ที่มาจากพื้นที่อย่างเช่นถ้าสมมติว่าคุณหมอจบจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นคนหาดใหญ่เรียนที่หาดใหญ่จบมาแล้วได้ทำงานในโรงพยาบาลในพื้นที่คือที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ก็จะรู้สึกว่าใกล้บ้านแล้วก็ยังมีเพื่อนฝูงคอยให้การซัพพอร์ตเป็นส่วนหนึ่งที่นำมาสู่ตัวเลขของงานวิจัยที่ระบุไปเลยว่าคุณหมอที่มาจากโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทเนี่ยมีอัตราการลาออกที่ต่ำกว่านั่นคือลาออกอยู่เพียงแค่ประมาณ 30% เท่านั้นแล้วก็อีก 70% ก็คือยังอยู่ในระบบคุณหมอธินกรวิเคราะห์ด้วยนะครับว่าโครงการซีเพิร์ดเนี่ยมีมาตั้งแต่ปี2538แล้วตลอดเกือบ20ปีที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าแพทย์ที่ยังอยู่ในระบบมาจากโครงการซีเพิร์ดแล้วก็อาจจะเรียกว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ผลิตแพทย์ขึ้นมาเป็นกระดูกสันหลังของระบบสาธารณสุขในกระทรวงสาธารณสุขเลยทีเดียวครับผมคิดว่าระยะยาวเนี่ยถ้าเราคิดว่าแพทย์ในระบบยังขาดอยู่และควรจะเติมแพทย์เข้ามาในระบบเนี่ยผมคิดว่าแพทย์ที่จะต้องเพิ่มต้องผลิตเพิ่มพูดง่ายๆเนี่ยต้องผลิตเพื่อการกระจายเท่านั้นคำว่าผลิตเพื่อการกระจายของผมหมายความว่ายังไงครับหมายถึงว่าถ้าคุณอยากจะเพิ่มแพทย์อีกปีละ500คนต้องมีหลักประกันว่าแพทย์ที่เพิ่มมา500คนเนี่ยต้องกระจายอยู่ในที่ขาดแคลนผมคิดว่าประเทศไทยเรามีโมเดลที่เรียกว่าโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทหรือโมเดลซีเพิร์ดเริ่มมาตั้งแต่ปี2538นะครับโครงการนี้เป็นโครงการที่เรียกว่าเป็นเรือธงของระบบการผลิตแพทย์ของเราต่างชาติยอมรับเขาพยายามจะยึดเป็นแบบอย่างมากนะครับแนวคิดของโครงการ CBED คือเรารับเด็กที่ด้วยระบบปกติเนี่ยเข้ามานั่งในโรงเรียนแพทย์ในยากจะด้วยระบบการศึกษาของกรุงเทพกับต่างจังหวัดมันมีความแตกต่างกันสูงเพียงโครงการแบบนี้ก็จะเปิดโอกาสให้เด็กที่อาจจะระบบการศึกษาไม่ทัดเทียมกับในเมืองใหญ่เนี่ยสามารถเข้ามาเรียนแพทย์ได้มาเรียนแพทย์ด้วยกระบวนการการเรียนในระบบนะครับใน3ปีแรกระบบออกแบบว่าให้อยู่ในโรงเรียนแพทย์ใหญ่ก่อนนะครับอีก3ปีที่เขาต้องขึ้นตรวจคนไข้เนี่ยเด็กพวกนี้ถูกส่งไปโรงพยาบาลศูนย์ขนาดใหญ่ของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้เขาเรียนรู้คนไข้ในกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้เรียนรู้ว่าธรรมของเขาออกมาต้องมาเจอคนไข้แบบนี้นะคนไข้หนักแบบนี้เมื่อจบแล้วเนี่ยระบบของกระทรวงสาธารณสุขก็ส่งเด็กเหล่านั้นกลับไปอยู่ที่บ้านภูมิลำเนามันมีหลายสตั๊ดดี้มากครับที่บอกว่าเด็กที่อยู่ในโครงการซีเพิร์ดหรือโครงการแบบเนี้ยสมัยก่อนยังไม่มีซีเพิร์ดจะเรียกโครงการแพทย์ชนบทจะอยู่ในระบบนานกว่าเด็กปกติครับผมคิดว่าหลายการศึกษาเขาเทียบว่าเมื่อเด็กพวกนี้จบมาแล้วก็อยู่ในระบบนานขนาดไหนเราก็จะพบว่าเด็กซีเพิร์ดเนี่ยกว่าจะลาออกเนี่ยเขาเรียกว่ามี retention rate หรือการอยู่ในระบบนานกว่าเด็กกลุ่มเด็กปกติค่อนข้างเยอะครับทุกสตั๊ดดี้ชัดเจนครับเห็นพ้องต้องกันผมเข้าใจว่าตอนนี้ถ้าเรามองย้อนกลับมาในระบบของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเนื่องจากซีเพิร์ดผลิตตั้งแต่ปี38นะครับถึงปัจจุบันก็20กว่าปีแล้วเนี่ยผมเข้าใจว่า 60-70% ของแพทย์ในระบบกระทรวงสาธารณสุขในปัจจุบันเนี่ยโดยเฉพาะในต่างจังหวัดเนี่ยเป็นผลผลิตของการเด็กโครงการซีเพิร์ดทั้งนั้นนะครับเรียกว่าซีเพิร์ดเนี่ยเป็นแบ็คโบนของระบบสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขในปัจจุบันย้อนกลับมาที่การจัดการปัญหาเฉพาะหน้าเรื่องหมอลาออกที่เราบอกว่าต้องการที่จะทำให้คุณหมอที่ยังอยู่ในระบบเนี่ยที่ยังไม่ลาออกเนี่ยยังมีชีวิต
ทำงานอย่างมีความสุขอยู่ในระบบต่อไปจะทำได้ยังไงนะครับอันนี้ก็เลยต้องขอความเห็นจากคุณหมอธินกรซึ่งก็บอกกันตรงๆว่าจริงๆแล้วเราคงไม่สามารถจะมองภาระงานในภาพรวมได้นะครับคุณหมอบอกว่าการวิเคราะห์เรื่องบุคลากรเนี่ยเรื่องกำลังคนคงจะต้องมองในระดับหน่วยย่อยในระดับจังหวัดบางจังหวัดมีคุณหมอเพียงพออยู่แล้วหรือมีอัตราคุณหมอต่อคนไข้เกินจากเกณฑ์มาตรฐานไปด้วยซ้ำในขณะที่บางพื้นที่มีคุณหมอขาดแคลนจริงๆคนไข้เยอะจริงๆอันเนี้ยก็ต้องไปดูในแต่ละพื้นที่หรือที่คุณหมอใช้คำว่าไมโครแมเนจเมนต์นะครับก็คือว่าเราไม่ดูในภาพรวมละไปดูเจาะเป็นรายละเอียดเป็นในรายจังหวัดหรือว่าลงไปในระดับหน่วยบริการเลยว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นและในการแก้ไขปัญหาระยะยาวอาจไม่ใช่แค่การเติมคนเข้าไปในระบบแต่เพียงอย่างเดียวนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการจัดการระบบทั้งระบบสาธารณสุขเลยมากกว่าคือผมคิดว่าระยะสั้นเนี่ยเราจะทำไงให้แพทย์ที่ลาออกปีละ 7-800 คนเนี่ยลาออกให้น้อยกว่านี้ได้ไหมแล้วให้แพทย์ที่ยังอยู่ในระบบที่รู้สึกว่าเริ่มทำงานด้วยความอ่อนล้าไม่มีความสุขทำให้เขามีความสุขมากขึ้นได้ไหมการแก้ปัญหาไม่ใช่การเติมคนเข้าไปในระบบอย่างเดียวนะครับเพราะว่ากว่าจะเติมแพทย์เข้าไปในระบบ1คนเนี่ยใช้เวลา6ปีครับแต่เขาจะลาออกเขาเซ็นใบลาออกแกล้งเดียว1วันเขาลาออกไปแล้วต้องเข้าใจก่อนว่าแพทย์รุ่นใหม่เนี่ยเขาเรียกมีความอ่อนไหวในการทำงานค่อนข้างสูงนะครับภาษาคือไม่สามารถทนงานหนักเหมือนแพทย์รุ่นเก่าๆที่เป็นผู้บริหารในปัจจุบันนี้ได้เราต้องเข้าใจนี้ก่อนผมไม่ได้โทษว่าเป็นความผิดของเขานะครับมันเป็นความแตกต่างของยุคของสมัยของเจเนเรชันคือระบบเองต้องออกแบบให้มีความยืดหยุ่นเพียงพอต้องเข้าใจเด็กรุ่นใหม่นิดนึงนะครับว่าเด็กรุ่นใหม่แล้วเขาต้องการอะไรเขาอาจจะไม่สามารถตรวจคนไข้ได้วันละ50คน60คนแบบแพทย์รุ่นเก่าละเพียงทำยังไงการกระจายงานให้มันมีความเหมาะสมนะครับในแพทย์รุ่นต่างๆนะครับระบบสวัสดิการถามว่าต้องเติมไหมผมเข้าใจว่าปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขให้สวัสดิการค่อนข้างเยอะนะครับเรียกว่าค่อนข้างเยอะมากๆโดยเฉพาะน้องหมอที่อยู่ในโรงพยาบาลต่างจังหวัดไกลๆคิดว่าเราให้ไม่ได้น้อยนะครับแต่ผมบอกว่าเงินเนี่ยก็คงไม่ใช่คำตอบทั้งหมดนะครับระบบงานที่ดีนะครับไม่มีจัดสรรงานให้เขาเรียกมีความเท่าเทียมกันแพทย์จะรู้สึกอ่อนไหวมากถ้าโดนกินแรงนะครับเพราะฉะนั้นการบริหารจัดการระหว่างงานระหว่างแพทย์รุ่นน้องกับแพทย์รุ่นพี่หรือแพทย์แต่ละแผนกผมก็จะว่าถ้าจัดการดีๆบริหารภาระงานดีๆนะครับหรือว่าแม้กระทั่งการที่น้องอยู่เวรนะครับจริงๆกระทรวงสุขมีระบบที่มีรุ่นพี่เขาเรียกว่าเป็นคอยดูแลอยู่แล้วนะครับเป็นระบบซูเปอร์วิชั่นนะครับการมีระบบซูเปอร์วิชั่นที่ดีๆน้องมีปัญหาสามารถปรึกษาพี่ได้ตลอดเวลาแล้วพี่สามารถพร้อมเข้ามาช่วยดูแลน้องๆผมคิดว่าระบบแบบนี้ต่างหากนี่คือไมโครแมเนจเมนต์นะครับระบบนี้คือระบบถ้าคุณมีระบบพวกนี้คุณทำได้เลยนี่คือระยะสั้นที่สุดละทำให้แพทย์ที่อยู่ในระบบที่เขารู้สึกว่าเอองานมันทับถมเขาเยอะเหลือเกินเขาอยากจะเซ็นใบลาออกพวกนี้ละผมคิดว่าลองคิดเรื่องพวกนี้ดีๆครับจัดระบบพวกนี้ผมว่านี่คือระยะสั้นที่เราพูดกันมาทั้งหมดนะครับเป็นเรื่องของคุณหมอคนเดียวเป็นเรื่องปัญหาเกี่ยวกับแพทย์ที่ลาออกแต่จริงๆแล้วเนี่ยวิกฤตในระบบสาธารณสุขยังมีมากกว่านั้นครับไม่ใช่เพียงแค่คุณหมอลาออกแต่เพียงตำแหน่งนี้ตำแหน่งเดียวเพราะว่าในระบบสาธารณสุขนอกจากคุณหมอแล้วอย่าลืมนะครับว่ามีพยาบาลด้วยมีเภสัชกรมีนักเทคนิคการแพทย์มีนักรังสีรักษาซึ่งส่วนนี้ถือว่าขาดแคลนหนักเลยทีเดียวแล้วก็คุณหมอธินกรซึ่งเป็นนักวิจัยด้านกำลังคนด้านสุขภาพก็บอกว่าอยากจะลิสต์ประเด็นนี้ขึ้นมาเพราะว่าเวลาเป็นข่าวเนี่ยคุณหมอลาออกคุณหมอพูดเสียงดังกว่าวิชาชีพอื่นๆในระบบสาธารณสุขแต่ว่าปัญหาที่มันไม่ใช่ยอดภูเขาน้ำแข็งที่มันยังอยู่ภายใต้ซุกซ่อนอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งพยาบาลลาออกเนี่ยต้องถือว่าลาออกเป็น2เท่าของหมอลาออกเลยทีเดียวเรื่องนี้เป็นเรื่องที่นักวิจัยที่ทำเรื่องกำลังคนด้านสุขภาพเป็นห่วงมากเลยทีเดียวครับคือเอาจริงๆผมทำอยู่เรื่องกับการวางแผนมาหลายปีอยู่นะครับครับคนที่ขาดแคลนมากกว่าแพทย์เอาวิชาชีพหลักก่อนคือพยาบาลครับสัดส่วนพยาบาลอยู่ในวิชาชีพเขาเนี่ย
ผมเข้าใจว่าเขาจะลาออกเป็น2เท่าของแพทย์นะครับพยาบาลเนี่ยสาเหตุส่วนหนึ่งนะผมไม่ได้บอกทั้งหมดพยาบาลเป็นเพศหญิงใช่ไหมครับส่วนหนึ่งพยาบาลจะทำอยู่ในงานประมาณถึง45ปีส่วนหนึ่งคือลาออกไปดูแลครอบครัวสังคมไทยยังเป็นแบบนั้นพยาบาลโดยธรรมชาติเนี่ยทำงานใกล้ชิดแล้วก็หนักกว่าแพทย์ในบางแง่บางมุมของในบางภาระงานนะเพราะฉะนั้นสัดส่วนการลาออกของพยาบาลเนี่ยจริงๆจะมากกว่าแพทย์เยอะนะครับเพราะฉะนั้นผมเข้าใจว่าปัญหาพยาบาลขาดแคลนมีปัญหาอยู่ใต้น้ำถ้าคุณไปลองไปสัมภาษณ์ผู้บริหารหน่วยบริการผู้หาโรงพยาบาลทั้งรัฐทั้งเอกชนเขาอยากได้พยาบาลเอกชนขาดพยาบาลมากกว่าขาดแพทย์นี่คือสายหลักนะท่านี้เมื่อกี้พูดถึงสายรองเรามีสายรองที่ยังไม่ใช่เป็นสายวิชาชีพหลักแล้วขาดแคลนมากๆเช่นเจ้าหน้าที่รังสีแน่นอนครับเรามีนักเทคโนโลยีหัวใจและทรงอกเอาจริงๆนักจิตวิทยาคลินิกเราก็ขาดแต่พวกนี้ไม่ใช่แพทย์ไม่ใช่พยาบาลไม่ใช่ทันแพทย์ไม่ใช่เภสัชเนี่ยไม่ใช่สายหลักเรามีสายย่อยๆเนี่ยที่ยังขาดแคลนอีกเยอะปัญหาของสายย่อยที่ยังขาดแคลนคือหนึ่งผลิตน้อยครับเนื่องจากไม่ใช่กระแสหลักนะครับนักรังสีการแพทย์เนี่ยผลิตอยู่ไม่กี่มหาลัยทั่วประเทศจบมาปีละไม่กี่ร้อยคน1ผลิตน้อยและที่2คือเนื่องจากผลิตน้อยแล้วตลาดต้องการเนี่ยแน่นอนครับเอกชนกวาดไปหมดนะฮะเราพยายามจะหาตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุขเนาะมีตำแหน่งข้าราชการให้ไม่มีคนมาเพราะว่าเงินเดือนข้าราชการสู้เงินเดือนภาคเอกชนไม่ได้เลยพวกนี้จบปุ๊บไปอยู่ภาคเอกชนหมดเอกชนซื้อตัวหมดนะครับก็จะเป็นสาขาพวกนี้ครับเป็นสาขารองที่ขาดแคลนผมพูดถึงพวกนักจิตวิทยารวมถึงแพทย์จิตแพทย์ด้วยนะครับและประเด็นสุดท้ายที่ผมได้พูดคุยกับคุณหมอธินกรก็คือเราจะมีภาพฝันถึงระบบสาธารณสุขอย่างไรที่จะทำให้คุณหมอแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์คนอื่นๆได้ทำงานอย่างสมดุลชีวิตแล้วก็หรือว่าที่เรียกว่า work life balance นะครับทำยังไงที่จะลดภาระงานลงคำตอบก็อยู่ที่การส่งเสริมสุขภาพหรือว่าการที่ประชาชนในประเทศนั้นๆมีความรอบรู้ด้านสุขภาพหรือที่คุณหมอใช้คำว่า health literacy นั่นเองแต่ว่านั่นจะไปถึงจุดนั้นได้อย่างไรระบบปฐมภูมิที่เราบอกว่าเราควรจะต้องคัดกรองคนไข้ให้เหมาะสมกับสถานพยาบาลไม่ใช่ป่วยเล็กน้อยแล้วก็เดินเข้าไปที่โรงพยาบาลศูนย์ไปแออัดหรือว่าไปออกันอยู่ตรงนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้แล้วเป็นภาพควรจะเป็นภาพในอดีตภาพปัจจุบันหรือว่าภาพอนาคตควรจะเป็นระบบสุขภาพที่ประชาชนให้ความเชื่อมั่นกับการรักษาในระบบปฐมภูมิมากกว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่เป็นภาพฝันทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศที่พยายามจะขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขให้เป็นในแนวทางนั้นเพื่อที่จะให้บุคลากรทางการแพทย์มีเวลาในการโฟกัสกับคนไข้หนักจริงๆมีเวลาในการวิจัยค้นคว้าแล้วก็สามารถรักษาโรคนั้นได้อย่างเต็มที่ไม่ต้องมาแบกรับคนไข้ไว้มากๆแล้วก็สุดท้ายอาจจะทำให้ประสิทธิภาพการรักษาต่ำลงคือเรียกว่า ultimate goal เลยนะคือเป้าหมายสุดท้ายของระบบสุขภาพที่ไม่ใช่ประเทศไทยนะครับผมคิดว่าทุกประเทศอยากเห็นคือการที่ประชาชนของเขามีสุขภาพที่ดีโดยไม่พึ่งระบบบริการทางการแพทย์หมายถึงยังไงครับหมายถึงคนรู้จักดูแลสุขภาพตัวเองลดเจ็บลดป่วยนะครับกินอาหารที่ถูกต้องนะครับพักผ่อนออกกำลังกายให้เพียงพอแต่การไปให้ถึงเป้านั้นก็ไม่ง่ายนะครับใช่ไหมฮะคือเราต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพท่ามกลางการโฆษณาอาหารต่างๆที่มันมายั่วเย้าหรือแม้กระทั่งพฤติกรรมสุขภาพที่เราเปลี่ยนไปผมว่าระบบนะเป็นระบบสุดท้ายที่เราอยากเห็นแต่ถ้ายังไปไม่ถึงทำยังไงนะครับประเทศไทยเองมีพรบสุขภาพปฐมภูมิเนาะใช่ไหมครับประมาณปี62นะครับพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิเนี่ยผมคิดว่านี่เป็นทางออกที่ดีนะครับหมายความว่าก่อนที่คนเราจะเจ็บป่วยหนักไปถึงโรงพยาบาลแล้วเนี่ยการเจ็บป่วยง่ายๆการคัดกรองโรคง่ายๆเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นในระดับสถานบริการปฐมภูมินะครับถ้าพูดให้เห็นชัดก็คือรพสต.หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเรานี่แหละ
นะครับสมัยก่อนก็มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใช่ไหมครับมีพยาบาลวิชาชีพในการดูแลปัจจุบันกระทรวงสุขภาพพยายามพัฒนาขึ้นก็มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวไปช่วยดูแลผมคิดระบบนั้นเป็นระบบคัดกรองที่ดีนะครับถ้าทำให้ระบบปฐมภูมิมีความเข้มแข็งชาวบ้านมีศรัทธาในการเข้าไปหาเพราะนั้นก็จะลดการเข้าถึงโรงพยาบาลใหญ่ๆนะครับลดภาระการที่คนไข้ต้องเดินทางไกลเสียเวลาทั้งคนไข้นะครับเสียเวลาทั้งญาติในการดูแลผมว่าระบบแบบนั้นจะดีระบบแบบนี้มันเกิดขึ้นในต่างประเทศครับในประเทศยุโรปนะครับเขาเรียกว่าระบบที่ว่าเป็นระบบ referral system นะครับมีคำอยู่คำหนึ่งครับที่ในระบบยุโรปใช้กันเยอะคือ gatekeeper หมายความยังไงครับระบบ gatekeeper หมายถึงว่าคนไข้เข้าไปในสถานบริการได้ตามระดับความเจ็บป่วยนะครับถ้าเขาเจ็บป่วยไม่มากระบบก็จะบอกว่าเขาต้องไปที่สถานพยาบาลขนาดเล็กก่อนนะแต่พอเจ็บป่วยมากขึ้นสถานพยาบาลขนาดเล็กก็จะส่งต่อไปยังสถานพยาบาลขนาดใหญ่ขึ้นมีแพทย์มีเครื่องไม้เครื่องมือมากคือตอนนี้มันทำให้เป็นการลดภาระคนไข้ไปอยู่ถูกที่ถูกทางโดยปริยายโดยระบบนะครับแต่ประเทศไทยยังก้าวไปไม่ถึงตรงนั้นนะครับคนไข้สามารถเจ็บป่วยเล็กน้อยอยากจะเจอแพทย์เฉพาะทางก็สามารถเดินเข้าไปโรงพยาบาลจังหวัดได้เพราะฉะนั้นตอนนี้คนไข้มันเลยกลับหัวกลับหางครับคนไข้เจ็บป่วยเล็กน้อยควรที่จะไปปฐมภูมิตอนนี้ก็สามารถ walk in เข้าไปโรงพยาบาลขนาดใหญ่ได้เพราะฉะนั้นพนักงานก็ไปคั่งอยู่ตรงนั้นเราพยายามจะกลับหัวพีระมิดนี้ได้ยังไงเพราะฉะนั้นคือเป็นโจทย์ที่ท้าทายของตัวระบบสุขภาพบ้านเราครับครับและจากปัญหาแพทย์ลาออกนะครับเราก็ขยับมาสู่ในเรื่องของการปรับในเชิงระบบว่าเราจะต้องทำอย่างไรเอาจริงๆแล้วเนี่ยคนอย่างเรานะครับประชาชนทั่วไปหรือว่าท่านผู้ฟังมีส่วนที่จะลดภาระงานของแพทย์ได้ถ้าคุณไม่ป่วยอันนี้คือเป็นประเด็นสำคัญนะครับแต่ว่าเราก็แน่นอนห้ามความเจ็บป่วยไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราพยายามที่จะมีองค์ความรู้เรื่องสุขภาพแล้วก็ประเมินอาการตัวเองถูกมีความมั่นใจในหน่วยบริการปฐมภูมิก็อาจจะทำให้เราช่วยคุณหมอได้ในทางหนึ่งแต่ในที่สำคัญที่สุดแล้วเนี่ยในระดับนโยบายนะครับผู้ใหญ่ทั้งในที่กระทรวงสาธารณสุขแพทยสภาสปสช.มีโจทย์ท้าทายหลายเรื่องที่รออยู่ข้างหน้าซึ่งบางเรื่องต้องคุยกันจริงๆจังๆถึงจะแก้ปัญหาคุณหมอลาออกได้ไม่ใช่เพียงแค่ว่าประชาชนดูแลตัวเองแล้วจบนะครับคนอื่นๆที่อยู่ในระบบคงจะต้องเมื่อเป็นประเด็นแบบนี้แล้วคงจะต้องมานั่งลงพูดคุยกันจริงจังว่าถ้าจะไปในทิศทางนี้เราจะไปกันได้หรือไม่ยังไงนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดเกี่ยวกับประเด็นคุณหมอลาออกจากระบบนะครับเห็นปัญหาที่ซับซ้อนเห็นโจทย์ที่หลายๆฝ่ายจะต้องร่วมกันแก้ไขมากมายเลยทีเดียวและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเราทุกคนมีส่วนร่วมมีส่วนช่วยที่จะให้คุณหมอภาระงานน้อยลงด้วยการรักษาสุขภาพนะครับและนี่ก็คือ The Active Podcast ประจำสัปดาห์นี้ผมวชิรวิทย์เลิศบำรุงชัยลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ You are listening to The Active Podcast